ว้าวโอ้ my god เกมนี้จะเงียบหน่อยนะคะคุณผู้ชมดื่มด่ำกับความอร่อยจัดให้มันดีหน่อยออกทีวีไปได้ผมมาไปเนี่ยมันไปได้ผมมาเลยเปล่าค่ะนั่งดูซีรีส์อ่ะออกมากินข้าวนอกบ้านนะคะวันนี้ก็เสร็จสำราญก็จีแม่ชีนะคะคือว่าเอาดีๆแม่เนี่ยเป็นแฟนคลับของช่องฟูดเดย์ไม่ดูช่องอื่นเลยดูแต่ว่ารายการคนนู้นไปไหนคนนี้ไปไหนเขาจะคอยรายงานเขาจะคอยว่าอุ๊ยคนนี้ไปทำอย่างนั้นอุ๊ยคนนี้ไปเมื่อก่อนรายงานป้าอ๋อเมื่อก่อนรายงานป้าเออแล้วโอ้คุณผู้ชมดึงดราม่าตอนนี้มีคนดึงดราม่าเขาจะชอบพูดแล้วก็หนึ่งอย่างที่เขาจะชอบพูดมากเลยเขาบอกว่าอุ๊ยดูดิไปกินออมากาเสะกันอีกแล้วแต่ว่าแม่อย่าไม่เคยมาถึงไม่เคยมาถึงไม่เคยมาถึงเกษตรสำราญสักทีเอ๊ะมีใครเคยไปไหมมีของแม่โอ๋แม่แม่ก็คิดว่าแม่โอ๋ซะแล้ววันนี้เรียกได้ว่าบุญหล่นครับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาแม่ชีนะคะมาทานโอมากาเสะซะหน่อยเธออย่าหาพูดฉันก็ยังไม่เคยกินจริงเลยฉันไม่เคยกินบุญหล่น2ก้อนเลยอ่ะจริงๆนี่ก็แอบฟังอุ๊ยหนูแอบฟังอย่าบูลลี่นะ2แม่ลูกไม่เคยกินโอมากาเสะสงสารดังนั้นวันนี้กินโอมากาเสะเป็นมังสวิรัติเนาะเฮ้ยโอ้เขาเล่นโยคะอยู่อ่ะวันนี้พามาที่ร้านไคจินนะคะเป็นของสาระตั้มนะเดี๋ยวไปกันค่ะไคจินค่ะโอมากาเสะจ้าก่อนบุญจะหล่นทับอีนี่จะหล่นทับเราป่ะคุณแม่ที่นี่เขาดีดิเขามีผ้าให้เราเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนด้วยแต่ก็ไม่กล้าเช็ดหรอกเช็ดให้แม่ดีกว่าไม่ต้อง แต่ว่าก่อนอื่นเลยถามก่อนคำว่าโอมากาเสะในความคิดของแม่แม่คิดว่ามันเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยคิดอะไรไม่ออก เวลาเห็นบอกว่าคนอื่นเขาบอกไปกินโอมากาเสะกันอะภาพที่เห็นมีอะไรบ้างกินเหมือนกับกินอาหารที่เชฟทำมาให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเชฟคุณเชฟชื่ออะไรนะคะผมเชฟโจ้ครับผมเชฟโจ้นะคะที่เมื่อกี้หนูคุยกับแม่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องไหมจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกครับค่ะโอมากาเสะหรือว่าเชฟเทเบิลเนี่ยมันคืออาหารที่เชฟรังสรรค์ให้ทานโอเคส่วนเมนูนี้ที่จะได้ทานเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนของไคจินเราเองนะครับผมถือว่าเป็นเมนูใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อุ้ยเหมือนแบบได้มาชิมก่อนเลยก่อนนี่เป็นคนแรกเป็นคนแรกใช่แล้วครับผมนั่นแสดงว่าเมนูที่จะแนะนำหรือว่าใส่เข้าไปในตอนปลายปีในแต่ละวันเนี่ยมันจะซ้ำกันไหมคะเอาจริงๆแล้วเมนูของเราเปลี่ยนแทบทุกวันลูกค้าจะได้ทานอะไรให้ท้องทะเลเป็นกำหนดโอ้โหแล้วอันนี้คือเมนูสำหรับคอร์สนี้วันนี้ไม่ได้อะไรนะคะดูก็อ่านไม่ออกเดี๋ยวให้เชฟแนะนำไปทีละอย่างดีกว่าได้ครับเราเริ่มคอร์สแรกครับอุ๊ยเริ่มเลยเหรอคะอันนี้คือซันโตริลนะครับซึ่งแปลว่า3ดาบนะครับผมเนื่องจากว่ามีอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันผมเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนเลยอันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นสายญี่ปุ่นที่เรียกว่าชาวามูชินะครับเป็นการผสมผสานระหว่างน้ำสต๊อกที่ขึ้นมาจากปลาแห้งนะครับผมนี้เป็นก้างปลาและหัวปลาในส่วนที่เราทำการถนอมรักษาไว้แล้วมาขึ้นเป็นเบสสต๊อกทำเป็นไข่ตุ๋นในคอร์สนี้อันนี้ก็จะเป็นซาลซ่านะครับผมเป็นสลัดสไตล์ยุโรปที่ผสมผสานความเป็นไทยโดยการที่ทำออกมาคล้ายๆกับเป็นส้มตำไทยนะครับผมหลังจากนั้นก็ท็อปด้วยโปตาเต้ส่วนอันสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นบูเก้นะครับผมหรือว่าช่อดอกไม้น่ารักมากให้วันนี้นะครับผมทำเป็นสลัดสไตล์ฮาวายที่เรียกว่าโปเก้อันนี้แนะนำให้เริ่มจากตัวชาวามูชิหรือว่าตัวไข่ตุ๋นก่อนเลยนะครับโดยใช้ช้อนตักทานได้เลยให้แม่นำไป1ส่วนรสชาติกำลังดีมีความละมุนลิ้นนุ่มๆอร่อยมากแล้วพวกเราเตะหวานจะทำแบบนั้นเนี่ยเข้าไปเล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 ยโอ้โหมุ่มอร่อยเป็นการเปิดได้ดีกันเฮ้ยแกบ้าเหมือนแบบกินคอสเกาหลีอย่างนี้ค่ะมีโซจูไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวกินคู่อร่อยเลยรสชาติแบบดีเลยอ่ะและผสมผสานกับกล้วยที่มันมีความกรอบมันเป็นเทสเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอันนี้เราเสิร์ฟอาหารว่างอ๋อโอ้โหว่างเปล่าอ่ะค่ะสำหรับคอร์สต่อไปนะครับผมอันนี้คือดามาคากิหรือว่าออยเสิร์ฟนะครับผมส่วนวิธีการเสิร์ฟของเราในวันนี้เนี่ยเสิร์ฟมาคู่กับซอสคอนซึนะครับผมเป็นซอสสายญี่ปุ่นที่มีรสชาติอูมามิในตัวของเขาเองเพิ่มความสดชื่นด้วยเกรต้านะครับผมอันนี้เป็นเกรต้าที่ทำมาจากยูซุโรสนะครับผมที่เขาเป็นบัวเป็นสีญี่ปุ่นที่อยู่ด้านล่างที่เป็นฟันลอยออกมานะครับผมนี่เป็นอโรมาที่มาจากน้ำหอมของนิชดาธานีหอมมากว่าได้กลิ่นหอมเป็นอโรมาที่ช่วยทำให้ทานออยเซอร์ได้ง่ายขึ้นส่วนวิธีการทานนะครับยกตัวออยเซอร์มาแล้วก็ทานแบบสายออยเซอร์ช็อตได้เลยค่ะสามารถยกให้มันไหลเข้าปากไปเลยอย่างนี้ข้อมูลที่บอกว่า
ขูดให้มันเป็นกานิต้ามันจะมีความเย็นอยู่ลักษณะเหมือนว่ามันจะรักษาความสดของหอยด้วยมันจะมีรสชาติของตัวที่อะไรนะคะไอ้น้ำที่มันใส่ลงไปเป็นอะไรนะเป็นยูสุก็เลยจะมีความเปรี้ยวนี่อร่อยนะสดชื่นสำหรับตอนนี้จะเป็นสลัดปลาดิบสไตล์ยุโรปนะครับผมอันนี้เรียกว่าเซบิเช่เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นยุโรปและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันโดยการใช้น้ำส้มข้าวของญี่ปุ่นนะครับผมมาทำเป็นน้ำสลัดในคอร์ดีส่วนปลาที่นำมาใช้เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทานในวันนี้นะครับผมอันนี้เรียกว่าปลาสลัดทำเป็นมากิสไตล์ญี่ปุ่นครับผมหลังจากนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นเกรนิต้าสดเกิดขึ้นนะครับโดยการใช้ในตัวเช่นเลยมีน้ำสลัดตัวเดียวครับที่อยู่ในจานครับการทานคือแนะนำให้เข้ากันจะให้ตัวเกรนิต้านะครับผมให้อุณหภูมิสูงขึ้นนิดนึงใช่ครับผมครับดอกไม้ที่ใส่ในจานตัวนี้ก็จะเป็นดอกผักกระเดียงผักกระเดียงครับผมครับก็จะมีตัวดอกมะเฟืองครับอุ้ยอันนี้อร่อยมากรสชาติเขาจี๊ดจ๊าดเนาะแบบรสชาติจัดจ้านซอสซาซิมินะครับอันนี้เสิร์ฟมาเป็น3ไทยด้วยกันที่อยู่ในจานนะครับผมทางซ้ายมือก่อนเลยนะครับจะเป็นเซเนไดบ้านเราจะเรียกว่ากระผมหน้าตาถัดมานะครับผมเรียกว่าคุโรไดบ้านเราจะเรียกว่าปลาญี่ปุ่นส่วนอันสุดท้ายนะครับอุเมโรนะครับผมอันนี้เป็นปลาที่บ้านเราเรียกว่าเหลืองญี่ปุ่นทำไมมันเหมือนมีรสชาติในตัวมันเลยไม่ต้องจิ้มก็มีรสชาติทานง่ายนะสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบปลาดิบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อร่อยไหนตัวที่2เด้งเลยเด้งแบบเด้ง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 ตัวสุดท้ายอันสุดท้ายเขาจะเป็นนิ่มๆแต่ชอบตัวที่2มากคอร์สนี้นะเป็นคอร์สของอูมินะครับเป็นอูมิเป็นประมูลที่ได้มาจากตลาดโคยสึวิธีการเสิร์ฟของเราในวันนี้นะครับผมจะเสิร์ฟคู่กับขนมปังเฟโดวิเวตหลังจากนั้นก็เพลทด้วยตับปลาอังโกะนะครับผมหรือว่าอังคิโมเสร็จแล้วก็จะท็อปด้วยอิตาเลียนแบรนด์ครับพวกเปลี่ยนประมูลเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็มีความของคุณละมุนของทองนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอูนิคเปลี่ยนประมูลที่โชว์กันมาครั้งต้นนี้ส่วนวิธีการทานนะครับแนะนำให้ใช้มือหยิบทานครั้งเดียวได้เลยอันนี้จะร้องไห้เลยอ่ะอูนิละลายในปากอร่อยมากอูนิมีความครีมมี่มีความเนียนไม่มีกลิ่นเลยค่ะแนะนำให้ใช้มือหยิบทานได้เลยเนื่องจากว่าเชฟเราจะไม่ได้จับข้าวจนแน่นตัวมากจนเกินไปใช้ตะเกียงเนี่ยจะไม่ร่วงสำหรับคำแรกที่เปิดมาให้ได้ทานนะครับผมอันนี้เป็นมาคุโรเป็นเทนเน็ตนะครับผมในส่วนที่นำมาเสิร์ฟนี้เป็นอากาศหรือว่าเป็นส่วนเนื้อแดงหลังจากนั้นก็ท็อปด้วยมิคิริซอสและวาซาบิน ุ่มเหมือนข้าวก็ที่กินไปคือข้าวไงปลาเนื้อนุ่มมากเหมือนแบบละลายในปากเอาง่ายๆอยู่บ้านไม่มีโอกาสได้ทานเลยค่ะวันนี้เรียกว่าบุญหล่นทับทำรายการนี้มั้งแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องงงเรื่องอะไรเป็นเรื่องไปกินโอ้โหวันนี้ได้กินอันนี้อ้าววันนี้กินอันนั้นคำนี้ก็จะเป็นอิโตโยรินะครับผมหรือว่าปลาทรายแดงน้ำลึกนะครับก่อนที่จะนำมาเสิร์ฟเนี่ยเราเอาไปทำการสะดุ้งหนังให้มีความสุขค่ะให้ผิวก็ตึงอยากตึงด้านบนนะครับผมเราเปลี่ยนจากวาซาบินะครับผมอันนี้เรียกว่าเนยดาเรเป็นน้ำพริกอีกหนึ่งสไตล์ของญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของขิงได้นะครับผมแล้วก็ต้นหอมเหมือนกินผัดขิงอย่างเงี้ยเหมือนกินนี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่อ่ะไม่เคยกินอันนี้เลยอันนี้ดีอันนี้อร่อยอันนี้จะเป็นโอราเอ็ดคูเปอร์หรือว่าปลาหมอทะเลดรายเอ็ดนะครับกินเร็วกินเร็วกินเร็วอาจารย์จ้าจ้านอกจากทานที่กินรีซอสแล้วเนี่ยท็อปปิ้งด้านบนจะเป็นโคโชเป็นพริกแกงสไตล์ญี่ปุ่นที่ปกติแล้วญี่ปุ่นจะใช้เป็นผิวส้มยูสุในการทำแต่เรามาดัดแปลงให้มีความเป็นไทยมากขึ้นโดยการใช้ผิวมะกรูดนะครับแล้วก็สโมกควันลงไปเพิ่มอโรมาให้กับคอร์สนี้โดยการใช้ว่านสาวลงมันจะเป็นกลิ่นของแบบเวลาอบเข้าไปแล้วเวลาแบบสโมกอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นกลิ่นควันไม้แล้วแม่ช่างเปรียบเทียบแม่บอกว่าเหมือนควันของกองฟางอยู่กลางทุ่งนา อันนี้ก็เป็นซูชิครับสุดท้ายของวันนี้นะครับผมขออนุญาตเสิร์ฟเป็นชาโกะหรือว่าก้านแก้วเราได้แรงบันดาลใจมาจากก้านแช่น้ำปลาเราเลยเปลี่ยนจากนิกิริซอสมาเป็นน้ำปลาหวานดีจากช่างแช่ในวันแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาทานก้างไหมครับปกติหรือว่าทานครับแต่สไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องด้วยเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาไม่สามารถขนสุกแบบเปลี่ยนได้ทำให้เขาต้องทำให้จนสุกเลยกลายเป็นแค่โปรตีนแข็งๆอีกหนึ่งอุ้ยไม่เคยกินแบบนี้เลยมีความสดอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นสลัดก่อนที่จะเข้าเมนคอร์สของเราในวันนี้ยังไม่เข้าเมนคอร์สอีกเหรอคะเนี่ยยังเลยค่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูมารินนะครับผมเป็นปลากระทงแพงแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการถนอมด้วยวิธีคล้ายๆการทำแฮม
เก็บไว้ในดีฟรีเซอร์เป็นเวลา334วันฮะนำมาเสิร์ฟให้ได้ในฟรีเซอร์ปีนึงอะนะใช่แล้วแล้วอย่างเงี้ยมาว่าแม่เก็บปลาไว้เป็นปีวันนี้เราเลยเสิร์ฟมาให้ได้ทานกับบัตเตอร์มิลค์นะครับเป็นซีทรัสบัตเตอร์มิลค์ที่เราขึ้นด้วยส้มซันทรีนะครับผมเพื่อความสดชื่นให้กับจานนี้แล้วก็จะมีมันชิฟพร้อมกับทริวนะครับผมที่อยู่ข้างๆสีแดงๆอันนี้เรียกว่าเป็นแป้งเทคนิคสไตล์ฝรั่งเศสให้อิมเมจคล้ายๆกับตัวการันตีอันนี้อร่อยปลาอร่อยเลยอ่ะจะบอกว่าปลาเนี่ยฟิลเหมือนกินปลาเค็มแต่ไม่ได้ทอดเท่าไหร่จะเป็นปลาอาราคาม่าไม่และอย่าหาพูดนะยกมาตั้งอ่ะหอมนะเหมือนไอ้นี่เลยปลาช่อนเผาเกลือใช่ครับผมวันนี้เราเลยเอามาทำเป็นปลาช่อนรอดทำเป็นเมนูแบบไทยๆอีกหนึ่งเมนูนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะเปิดออกมาด้านในเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการเรียกว่าต้องมีกระบวนการเผาให้มีความหอมขออนุญาตนะครับว้ายการเผาเนี่ยไม่ได้แค่เอาเทศเฉยๆนะครับมันทำไมฮะเป็นอโรมาอีกหนึ่งรูปแบบว้าวโอ้ my god จากนั้นเราจะมีเป็นอินซอสแบล็คทรัฟเฟิลนะครับผมท็อปลงไปด้านบนท็อปด้วยแบล็คทรัฟเฟิลผลไม้ด้านบนส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยครับผมก็คลุกเคล้ากับซอสของตัวช่อนรอดทำเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหอมแน่นเกือบจะเท่าเนื้อไก่แล้วนะวันนี้อร่อยเลยอ่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนคอร์สที่ของวันนี้นะครับผมขออนุญาตเสิร์ฟเป็นไข่เนื้อปูนะครับผมหรือว่าข้าวหน้าปูสายของไข่กินแล้วแล้วก็จะมีตัวเนื้อปูนะครับผมบวกกับก้ามของปูไปเสร็จแล้วท็อปก็จะท็อปด้วยหิมะที่มาจากไข่แดงของไข่เป็ดที่ผ่านกระบวนการสุเกะปิดท้ายด้วยอิคุระนะครับผมเป็นอิคุระที่เราเอามาดองเองนะครับผมแล้วก็ปูนี่นะปูค่ะนี่อร่อยอร่อยมากเหมือนกินข้าวคลุกมันปูอ่ะอุ้ยมันมีความมันมันมีความครีมมี่มันมีความอร่อยมาทุกอย่างของปูอ่ะอร่อยจ้าไม่เคยกินเลยใส่อีกุระกับใส่อูนี่ลงไปด้วยยิ่งอร่อยเข้าไปเลยอ่ะเชฟนี่จะเงียบหน่อยนะคะคุณผู้ชมดื่มด่ำกับความอร่อยที่แปลกใหม่สำหรับแม่ในรายการบุญหล่นทับค่ะ วันนี้ก็จะเป็นเมนคอร์สสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตเสิร์ฟเป็นซาซาเอ็กนะครับผมหรือว่าหอยมะระส่วนวิธีการเสิร์ฟของเราในวันนี้เสิร์ฟมาคู่กับริโซพาสต้านะครับผมเป็นเส้นพาสต้าที่ทำเรียบข้าวริโซโต้ขึ้นมานะครับแล้วก็ท็อปด้วยซาซาเอ็กหรือว่าหอยมะระที่บอกเมื่อสักครู่นี้ท็อปด้านบนสุดด้วยอิคุระและทูบินะครับค่ะอุ้ยนุ่มอ่ะหอยนุ่มอ่ะปกติซาซาเอ็กบางที่มันจะเหนียวนิดนึงเนาะใช่แล้วครับนุ่มนุ่มนิ่มมากอร่อยมากมีความครีมมีความข้นมีความอร่อยมีความนุ่มใครว่ากินโอมากาเสะไม่อิ่มอือนะตอนแรกคิดว่ามีจุ้งจุ้งจริงจริงจุ้งจุ้งจริงจริงมีเป็นเมนคอร์สเหมือนกันนะคุณขาอย่าหาโอ้ไม่ได้ว่าใครเลยให้มาเช็ดอ่ะเนาะให้มันเหมือนคมตลอดวันนี้ก็จะเป็นของคาวปิดท้ายสำหรับวันนี้ขออนุญาตเสิร์ฟเป็นซุปสายสายไข่กินแล้วนะครับอุ้ยสวยมากโอซูโนหรือว่าซาเกมูชินะครับจะเป็นซุปที่ขึ้นเบสมาจากตัวก้างปลานะครับผมเป็นก้างปลาแห้งเสิร์ฟมาคู่กับสาหร่ายที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นสาหร่ายที่ให้รสชาติความบะหมี่ให้กับตัวเนื้อซุปด้วยแล้วก็จะมีตัวเต้าหู้ไข่นะครับผมนี่เป็นเต้าหู้ไข่ที่ผ่านเรียนแบบผลไม้ทะเลหลังจากนั้นก็ท็อปด้วยน้ำมันพริกลายยูที่เป็นสีส้มๆอยู่ด้านบนนะครับเพิ่มความสไปซี่ให้กับตัวซุปด้วยอันนี้ถ้าแบบเขย่าถ้วยมันจะแบบเคลื่อนไหวเหมือนกับดอกไม้ทะเลที่ไหมอุ้ยไม่กล้าตัดเลยมันสวยอ่ะไม่ใช่ไม่กล้าตัดไม่กล้ากินเลยค่ะมีคนเคยกินถึงคอร์สที่16แล้วเขาปลดกระดุมแบบนี้ไหมครับ พ่อควรระวังนะถ้าจะกินโนมากาเสะนะคะเดี๋ยวช่วยใส่กางเกงยางยืดหรือไม่ก็ใส่กางเกงเลมากินโอเคครับขออนุญาตเสิร์ฟขนมหวานปิดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคัสเซล่าเค้กหรือว่าทามาโกะเบรกไซด์ของไทยกินเรานะครับเป็นเค้กไข่ที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งอยู่ด้านในเลยนะครับผมเนื่องจากเราใช้โปรตีนจากปลาครับผมมาแทนแป้งนะครับผมก็เลยทำให้ตัวเค้กเนี่ยสามารถเซตตัวได้ตัวเนื้อปลาที่นำมาใช้เนี่ยครับผมเป็นปลาส่วนหางที่มีเอ็นเยอะๆนะครับผมไม่สามารถทำเป็นอาหารได้ในคอร์สต้นๆว้าวแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับไอศกรีมรอยัลมิลค์ทีซอสสีแดงๆที่อยู่ด้านข้างนะครับผมอันนี้เป็นซอสราสเบอร์รี่บวกกับมัมเบอรี่ขึ้นเป็นพิเรซอสนะครับผมเพื่อเป็นรสชาติที่มีความเปรี้ยวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่กำลังขูดแม่คิดว่าตรงนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยจริงๆก็คือรายจานแต่ตัวซอสจะเป็นสีแดงๆนะครับผมแล้วก็จะมีตัวทริวนะครับผมเป็นแป้งอย่างที่อธิบายไปเมื่อครั้งตอนนี้นะครับคล้ายกับปลาการังในทะเลนะครับแล้วก็ครับโลดันล่าตัวที่เป็นคัสเตอร์ด นี้มันแบบฟิลไม่ใช่เค้กมันเป็นฟิลเหมือนแบบฟิลขนมไข่นิดนึงแล้วเวลาเคี้ยวอ่ะ
มันไม่ได้เป็นเนื้อที่เป็นเนียนละเอียดมันเหมือนเป็นมีอะไรให้เคี้ยวเหมือนฟองน้ำนิดๆน่ะครับผมจะมีความเป็นสปอนเค้กอยู่ด้านในมันฟองน้ำที่ไปแช่น้ำหวานไว้อย่างเงี้ยฟองโหช่างเปียกเปยไอติมอร่อยมากเติมได้นะครับเติมได้เหรอฮะเอาลังโฟมมาดิเป็นยังไงคะคุณแม่มาทานโอมากาเสะครั้งแรกอร่อยเพราะความแปลกใหม่ที่มาเจอนี่แหละเหมือนไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยจ้ะไม่เคยกินมาก่อนไม่มีความคาดหวังมาก่อนมาก็เหมือนมาเปิดใจจอยๆอย่างนี้เนาะไม่ได้คาดหวังว่ามันเป็นยังไงไงแต่เหมือนกับเคยเห็นที่เขาไปนั่งกินแล้วมีเชฟเขาทำอะไรให้กินอะไรเชฟทำอะไรให้กินก็กินไปอย่างนี้แต่ว่าอย่างไข่จีนที่เนี่ยคือมีหนึ่งอย่างเลยของทุกอย่างสดมากสดมาวัตถุดิบที่มันสดมากๆเวลามันทำอะไรออกมาปุ๊บอะมันจะช่วยส่งเสริมกันมันเวลาเราผสมผสานอะไรไปได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเมนูใหม่ๆมามันจะยิ่งเสิร์ฟรสชาติกันให้อร่อยมากยิ่งขึ้นประทับใจไหมคะกับที่นี่ประทับใจค่ะประทับใจมากยังไงต้องขอบคุณเชฟทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณร้านอาหารไข่จีนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาทานนะคะโอมากาเสะนะคะอาจจะไม่ใช่ปลาญี่ปุ่นทั้งหมดมีปลาไทยบ้านเรานี่แหละหรือหอยก็ยังเป็นหอยไทยบ้านเราเนี่ยคือมันสามารถเอามาทำได้เทียบชั้นกับอาหารหรูๆเลยทุกอย่างนะคะอ่ะก็มากันได้นะคะที่ร้านไข่จีนนะคะครั้งหน้าค่ะเกษตรสำราญแม่ชีกจิจะทำอะไรต้องรอติดตามเนาะนะคะแล้วก็รายการบุญหล่นทับนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะมี EP ต่อไปแน่นอนนะคะโอเคก็ถ่ายที่นี่แหละ EP 2ไปถ่ายไปอีกคอร์ส1นะคะอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเชฟๆก็น่ารักทั้งนั้นใช่เราก็เลยน่ารักให้เชฟดูซะหน่อย1เรื่อง1ตอน1เรื่องกูดๆไปได้ค่ะ